สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book by พิชิเรื่องเล่าจากหนังสือหนึ่งทางเลือกที่อาจเปิดโลกทัศน์รอบตัวคุณได้กว้างมากขึ้นเรายังอยู่กันที่เรื่องยาวในบันทึกจอมโจรแห่งสุสานนะคะในเล่มที่1ตอนสายคลั่งทะเลเดือดเดินทางมาถึงบทที่37แล้วมาย้อนความเดินกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะบทที่แล้วเนี่ยอุเสียเนี่ยพอได้ฟังข้อสันนิษฐานของเหมือนโยผิงแล้วก็เขาก็ไม่อยากเชื่อนะคะว่าอาสามจะเป็นคนทำแบบนั้นนะคะทั้งการหลอกให้ทั้งทีมงานเมื่อ20ปีก่อนลงมาที่ใต้สุสานแล้วก็ทำให้สลบไปรวมถึงการฆ่าเสี้ยเหลิงหวนด้วยส่วนในอ้วนนั้นก็ให้ข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วอาสามเนี่ยทำพฤติกรรมแปลกๆแบบนั้นเนี่ยอาจจะเพราะว่าโดนผีของสุสานเข้าสิงก็เป็นได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะคะแต่ถึงยังไงจะพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยก็ต้องเจอตัวอาสามก่อนซึ่งตอนนี้ทั้งทีมงานก็ยังไม่เจออาสามนะคะขณะที่กำลังปรึกษาหรือตั้งข้อสันนิษฐานกันอยู่นั่นเองในอ้วนก็ถามขึ้นมาว่ารู้สึกว่าคันที่บาดแผลพวกทั้งเหมือนหยวกผิงแล้วก็อุเสียเนี่ยรู้สึกคันกันบ้างหรือเปล่านะคะดูเหมือนว่าบาดแผลที่โดนธนูดอกบัวตอนที่เข้ามาที่สุสานนั้นจะมีอะไรแปลกๆซะแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เรามาต่อกันที่บทที่37กันเลยดีกว่าค่ะมาดูสิว่าทั้งสองคนทั้งเหมือนโยผิงแล้วก็อูเสียเนี่ยจะรู้สึกอะไรเกี่ยวกับบาดแผลเหมือนให้อ้วนหรือเปล่าในบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่1ตอนสายคลั่งทะเลเดือดบทที่37ในอุโมงค์โจรอุเสียนั้นพอได้ฟังในอ้วนถามก็เลือกเสื้อขึ้นดูบ้างแล้วก็พบว่าอาการบวมแดงที่แผลของตัวนั้นหายไปแล้วก็เลยบอกกับในอ้วนว่าในอ้วนนั้นแพ้อะไรหรือเปล่าแต่ไม่เห็นในอ้วนยังคันไม่เลิกนะคะแล้วก็ดูท่าที่จะคันมากขึ้นกว่าเดิมจนทนไม่ไหวอุเสียก็เลยตบมือไม่ให้เขาเกาแล้วก็เลิกเปิดเสื้อของในอ้วนดูเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ไฟส่องดูก็พบว่าบาดแผลที่โดนหัวธนูเกี่ยวถลอกนั้นมีเส้นขนสีขาวงอกมาเป็นจำนวนมากจนหน้าขนลุกในอ้วนก็ส่องดูแล้วก็น่ากลัวนะคะเหมือนโยผิงเนี่ยพอยื่นหน้ามาดูแล้วก็ขมวดคิ้วพอใช้มือบีบดูก็มีเลือดสีดำไหลออกมาด้วยเขาพูดกับอูเสียเบาๆว่ายุ่งละสิหัวธนูนั้นมีลูกเล่นเสียละอูเสียฟังแล้วก็แปลกใจรีบเลิกเสื้อดูบาดแผลของตัวเองบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้พบความผิดปกติอะไรในของตัวเองเลยเหมือนโยผิงนั้นดูแล้วก็แปลกใจเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแผลของในอ้วนจึงมีขนขึ้นรวมทั้งมีเลือดข้างอยู่ในนั้นด้วยนะคะในขณะที่อูเสียเนี่ยกลับไม่มีบาดแผลหรือว่าร่องรอยอะไรเลยในอ้วนเนี่ยพอได้ยินคำว่าขนขนนี่ก็ใจเริ่มไม่ดีแล้วนะคะบวกกับรู้สึกว่าคันมากจึงยกมือขึ้นเกาเป็นการใหญ่อูเสียก็เลยบอกว่าเขาพกทอนเนอร์มาด้วยเดี๋ยวจะจัดการให้ด้วยความที่เห็นแล้วก็รำคาญนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ในอ้วนเกามากเพราะว่าถ้าทางในอ้วนเนี่ยเขาเกาแบบคันมากเกาแบบจะเป็นแผลถลอกปอกเปิดก็ยอมดูทางจะคันมากจริงๆอูเสียก็เลยตัดความรำคาญบอกว่าตัวเองเนี่ยมีโทนเนอร์มาด้วยเดี๋ยวจัดการให้ทาให้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวอูเสียเองเนี่ยก็ไม่มีโทนเนอร์อะไรหรอกนะคะแต่ไม่อยากให้ในอ้วนเก่าก็เลยหลอกว่าเดี๋ยวจะทาทอนเนอร์ให้พอในอ้วนหันหลังให้ปุ๊บก็เอาน้ำลายตัวเองนี่แหละค่ะ
ทาให้แทนโลชั่นแล้วก็นวดแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นโทนเนอร์หลอกในอ้วนเสร็จสับเรียบร้อยพอทาเสร็จในอ้วนก็เหมือนกับช่วยทางใจอะนะคะเหมือนมีอะไรมาช่วยบรรเทาก็บอกว่าดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นยังแซวอุเสียเลยว่าสำอางอะไรประมาณนั้นถึงติดโทนเนอร์มาด้วยจะขอดูหน่อยยี่ห้ออะไรนะจะกลับพอกลับไปขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะซื้อมาใช้บ้างอุเสียนี่ก็น่าเสียเลยสิคะเดี๋ยวถ้ารู้ว่าเป็นน้ำลายนี่ในอ้วนนี่เอาตายแน่เลยนะคะก็เลยรีบเฉยเฉยนอกเรื่องไปทางเรื่องอื่นเหมือนเดียวผิงเห็นดังนั้นก็แอบอมยิ้มละค่ะนานๆถึงจะเห็นเหมือนเดียวผิงอมยิ้มสักทีอุเสียก็ขำอุเสียก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเหมือนเดียวผิงเนี่ยไม่ทำหน้าเคร่งขรึมเนี่ยเขาก็คงจะดูไม่เฉยชาเย็นชาไปมากกว่านี้นะคะแต่เหมือนเดียวผิงเองก็ไม่ได้ขำอยู่นานอมยิ้มแล้วก็รีบกวักมือเรียกอูเสียแล้วก็ในอ้วนเนี่ยให้ตามเขาเข้าไปและทั้งสามเนี่ยก็เริ่มที่จะไต่อุโมงค์โจรขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามหาอุโมงค์ให้เจอก่อนที่จะพ้นขีดอันตรายก็คือกำแพงข้างล่างเนี่ยก็ขยับมองลงไปนี่ก็ขยับชิดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะก็คลานกันอยู่สักพักหนึ่งเหมือนอยู่ผิงก็พูดขึ้นว่าข้างหน้าเนี่ยมีทางแยกอูเสียนั้นพอได้ยินคำว่าทางแยกก็รีบเบียดตัวขึ้นไปดูก็เห็นอุโมงค์แยกขึ้นเป็นซ้ายแล้วก็ขวาฝั่งซ้ายนั้นเมื่อเขาส่องไฟเข้าไปก็เห็นเป็นทางตันซึ่งก็มีก้อนอิฐปิดเอาไว้เหมือนกลัวว่าตัวอะไรจะอีกฝั่งนั้นทะลุเข้ามาดังนั้นจึงเหลือทางเลือกอยู่ฝั่งขวาเพียงฝั่งเดียวพวกเขามองหน้ากันแล้วก็เริ่มที่จะคลานไปทางฝั่งขวาสักพักหนึ่งเหมือนโยผิงก็พลันหยุดทำมือให้พวกเราอย่าส่งเสียงแล้วก็ปิดไฟฉายอุเสียกับในอ้วนนี่ก็รู้งานนะคะรีบปิดไฟฉายเลยทีเดียวพวกเราเงียบกันอยู่ครู่หนึ่งก็พลันได้ยินเสียงก้อนอิฐด้านบนเหนือหัวมีบางสิ่งเดินผ่านไปคล้ายกับเสียงคนท่าทางข้างบนจะเป็นตำหนักหลังหรือว่าทางเดินไม่รู้ว่าคนคนนี้นี่เป็นใครกันแน่จะเป็นอันหนิงหรือว่าเป็นอาสามกันขณะที่กำลังคิดดาวอยู่นั่นเองอูเสียก็รู้สึกว่าที่ต้นคอของตนเองนั้นคันขึ้นมาเขาคิดว่าในอ้วนแกล้งก็เลยตะปบไปที่ต้นคอตะปบไปเจอก้อนหนึ่งเขาจึงจับกดกับผนังแล้วก็รู้สึกผิดปกติสัมผัสดูสิ่งนั้นรู้สึกว่ามันเปียกชุ่มมีลักษณะคล้ายเหมือนเส้นผมจับดูก็รู้สึกว่าเส้นผมอันนั้นมันพันกันยุ่งเหยิงแล้วก็ตกใจอยู่ในทีเพราะว่าทีแรกนี่คิดว่าในอ้วนนะคะแต่ว่าจับไปเจอเส้นผมแล้วก็ลักษณะเปียกชุ่มอย่างนั้นไม่ใช่ในอ้วนแน่นอนแล้วล่ะก็ตกใจอยู่ในใจนะคะว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรฉับพลันอุเสียเขาก็นึกถึงเส้นผมมนุษย์ในอุโมงค์ใต้น้ำยังจำกันได้ใช่ไหมคะว่าตอนที่ทั้งทีมงานเนี่ยลงมาตามอาสามตอนที่ลงมาใหม่ๆนั้นขณะที่ว่ายกันไปเพื่อที่จะหาทางเข้าเนี่ยก็ไปเจอเส้นผมกลุ่มใหญ่ซึ่งพอเห็นว่าเส้นผมกลุ่มใหญ่ที่เจอนั้นเริ่มแผ่ขยายตัวขึ้นเนี่ยนะคะต่างก็ว่ายน้ำหนีกันเข้ามาแล้วก็ทะลุเข้ามาในห้องสุสานห้องหนึ่งนะคะอุเสียพอนึกกลับไปถึงเส้นผมอันนั้นแล้วเพราะว่าลักษณะที่เขาจับเนี่ยก็เหมือนกับเส้นผมที่เขาเจอในนั้นเลยด้วยความกลัวนะคะก็ไม่กล้าเปิดไฟเพราะว่าถ้าเปิดนี้ต้องเจอกับอะไรบางอย่างแน่ซึ่งเหมือนกับยังไม่พร้อมที่จะเจอยังเตรียมใจไม่ทันนั่นเองนะคะแต่ทันใดนั้นเองเขาก็รู้สึกว่ามีมือเปียกๆผอมเล็กข้างหนึ่งลูบมาที่หน้าเขา
กลมเล็บคมกริบขูดต้นคออูเสียแล้วก็ชักกลับไปสักครู่หนึ่งก็จะงกหน้าเข้ามาใกล้ก้อนเส้นผมนั้นแนบติดกับใบหน้าของอูเสียและทันใดนั้นเองด้านในก้อนผมนั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นอย่างแผ่วเบาที่ริมหูของเขาเจ้าเป็นใครลำตัวของมันแนบชิดเข้ามาเบียดเข้ามาในอ้อมแขนของอูเสียสองแขนนั้นทาบลงมาบนไหล่ของเขาแล้วก็เอื้อมมาโอบกอดรอบคอปากของนางแนบติดกับหูของเขาและนางก็พูดออกมาเบาๆว่าโปรดกอดข้าเขาได้ยินคำนี้ก็เหมือนต้องมนต์สะกดสองแขนค่อยๆขยับโอบกอดนานไว้ในทันทีผิวหนังของนางนั้นเรียบรื่นแล้วนางก็ไม่สวมอะไรเลยปากของนางเคลื่อนเข้ามาหาเขาเหมือนมนต์สะกดแล้วก็ค่อยๆสะกดให้เขาจูบตอบนางทีละน้อยแต่ทันใดนั้นเองไฟฉายของเหมือนหยกผิงก็สว่างพลึบเหมือนหยกผิงเปิดไฟฉายขึ้นมาอย่างกระทันหันนะคะอูเสียมองเห็นสิ่งที่อยู่ในอ้อมกอดของเขาแล้วก็ต้องหนังหัวชาดิขนลุกชันไปทั้งตัวจบบทที่37ลงตรงนี้นะคะจบลงด้วยความรู้สึกขนลุกชันของอูเสียนะคะอะไรกันเนาะขยับมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็มาโอบกอดเขาไว้แถมยังบังคับให้อูเสียจูบตอบนางเสียด้วยนะคะก็ฉับพลันนั้นเหมือนโยผิงก็ช่วยไว้ทันแล้วค่ะเปิดไฟฉายขึ้นมาพลึบเดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันต่อในบทหน้าดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอูเสียจะโดนแม่นางคนนั้นทำร้ายอันตรายหรือเปล่าแล้วเหมือนนิวผิงเปิดไฟขึ้นมาแล้วทุกคนจะเห็นเหมือนที่หัวเสียเห็นหรือเปล่ามาติดตามฟังกันต่อในบทหน้านะคะขอให้มีความสุขกับการฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ที่หมดด้าด้วยความตื่นเต้นในบทที่38สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ